นานสุด24ปีทำเงินในช่องจนล้นมือรวม7พระเอกนางเอกที่เลือกอยู่ช่อง7มานานกว่าครึ่งชีวิตใครกันนะอยู่ช่อง7นานที่สุดคลิปนี้เราจะมาเปิด7อันดับนักแสดงในสังกัดช่อง7ที่อยู่ช่อง7นานที่สุดจะนับตั้งแต่ผลงานการแสดงเรื่องแรกจนถึงปัจจุบันรวมถึงฝ่ายหญิงและฝ่ายชายเลยไปดูกันเลยค่ะว่าทั้ง7อันดับนี้จะมีใครบ้างขึ้นชื่อว่าอยู่กับช่อง7มานานก็คงไม่มีนักแสดงหน้าใหม่มีแต่นักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีวันนี้เราจะมาจัดอันดับนักแสดงที่อยู่ตั้งแต่15ปีขึ้นไปเลยก็เลยคัดมาได้7อันดับนะคะดังนี้อันดับที่7นัท อติรุธผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็คือเรื่องพลิกดินสู่ดาวถึงแม้บทในเรื่องนี้จะไม่ได้เด่นอะไรมากแต่ก็ถือว่าทำให้เขาแจ้งเกิดได้นะคะออนแอร์ปีพ.ศ. 2549จนถึงตอนนี้15ปีพอดีส่วนผลงานล่าสุดก็คือเรื่องกรงน้ำผึ้งที่เพิ่งลาจอไปค่ะอันดับ6เวียร์ สุกลวัฒน์พระเอกเบอร์ 1ของช่องอยู่ช่อง7มาทั้งหมด15ปีผลงานเรื่องแรกก็คือพลิกดินสู่ดาวออนแอร์ปีพ.ศ. 2549เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ได้รับโอกาสดีๆจากทางช่องมาตลอดและเมื่อไม่นานมานี้เขาก็เพิ่งต่อสัญญาที่บ้านหลังนี้หลังเดิมเรียกได้ว่าอยู่กับบ้านหลังนี้ไปอีกยาวๆเลยส่วนผลงานล่าสุดก็คือเรื่องกรงน้ำผึ้งที่เพิ่งลงจอไปค่ะอันดับ5เอกรังสีโรจน์ผลงานเรื่องแรกกับทางช่อง7ก็คือเรื่องจำเลยรักออนแอร์ปีพ.ศ. 2541แต่ผลงานในฐานะนักแสดงนำช่อง7ก็คือเรื่องอังกอร์ 2ออนแอร์ปีพ.ศ. 2548เท่ากับว่าเขาอยู่กับช่อง7มาถึง16ปีปัจจุบันนี้นอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วเขายังเป็นผู้จัดผู้กำกับละครด้วยผลงานในฐานะผู้กำกับละครก็คือเรื่องคนเหนือคนและเรื่องหุบพญาเสืออันดับ4โนดวัชระบูรณ์เล่นละครเรื่องแรกกับทางช่อง7คือเรื่องผักบุ้งกับกุ้งนางออนแอร์ปี2547จนถึงปัจจุบันนี้ก็ทั้งหมด17ปีส่วนผลงานเรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลงจอไปก็คือเรื่องแม่เบี้ยและเรื่องหุบพญาเสืออันดับ3น้ำระพีพัฒน์ผลงานเรื่องแรกก็คือผีขี้เหงาออนแอร์ปี2545จนถึงตอนนี้เขาอยู่กับช่อง7มาทั้งหมด19ปีเป็นทางพระเอกตัวร้ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ฝีมือดีมากผลงานล่าสุดที่เพิ่งลาจอไปก็มีเรื่องหุบพญาเสืออันดับ2วีวีรภาพพระเอกฝีมือดีถึงแม้ว่าช่วงหลังๆเขาจะรับงานละครน้อยมากผลงานเรื่องแรกก็คือเรื่องกว่าจะรู้เดียงสาออนแอร์ปี2543จนถึงปัจจุบันนี้เขาอยู่กับช่อง7มาทั้งหมด21ปีเลยทีเดียวปัจจุบันเขาผ่านตัวเป็นผู้จัดละครผลงานที่หน้าจอก็เลยน้อยลงผลงานที่ออนแอร์ล่าสุดก็คือเรื่องลาท้าชนส่วนผลงานที่เป็นที่รู้จักเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องนางสาวส้มหล่นซึ่งเราเชื่อว่าในอนาคตเขาคงกลับมาเล่นละครอีกครั้งแน่นอนรอลุ้นกันได้เลยค่ะว่าจะเป็นเรื่องไหนอันดับ1อ้ำพัชราภาจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนางเอกซุปตาคนนี้นอกจากจะเป็นนางเอกเบอร์1ของช่อง7แล้วเธอยังเป็นนางเอกเบอร์1ของวงการเลยก็ว่าได้เธอคนนี้อยู่กับช่อง7มาทั้งหมด24ปีแล้วผลงานเรื่องแรกก็คือมณีเนื้อแท้ออนแอร์ปี2540จนถึงปัจจุบันนี้ผลงานเรื่องล่าสุดที่ลงจอไปแล้วก็คือเรื่องจากศัตรูสู่หัวใจส่วนผลงานเรื่องใหม่มีแน่นอนแต่ต้องรอลุ้นกันไปก่อนนะคะซึ่งทุกคนคงจะได้คำตอบแล้วนะคะว่าใครกันที่อยู่กับช่อง7มานานที่สุดซึ่งเธอคนนั้นก็คือซุปตาตัวแม่อ้ำพัชราภานั่นเองเท่ากับว่าเบอร์1ฝ่ายหญิงที่อยู่กับช่อง7มานานที่สุดก็คืออ้ำพัชราภา24ปีแต่ถ้าเป็นฝ่ายชายก็ต้องยกให้วีวีรภาพอยู่กับช่อง7มาทั้งหมด21ปีเลยทีเดียว